คนไอเห็นดอกไม้ริมทางดอกนี้สวยสีขาวๆเนี่ยค่ะแถวบ้านไอไม่เหลือนะกวางกินหมดสัญลักษณ์ของใบไม้ผลิทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับไอแล้วนะคะขออภัยกับความโทรมคูณ2นะเพราะว่าไอเพิ่งเลิกงานมานะคะเสาร์ที่ไอทำงานนะเสาร์ที่นี้โอ้โหแบบหนักหน่วงมากคือคนเยอะตอนนี้ไอจะทำอะไรไอกำลังทำกับข้าวทำอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวเราไอไม่แสดงวิธีทำให้ดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตอนพวกไอกินข้าวกันเลยแล้วกันเนาะตอนนี้พี่ขุนกำลังอาบน้ำไอก็มีหลายคนถามว่าเห็ดนางรมที่ไปเก็บมาเอาไปทำอะไรเอาไปนึ่งนะเอาไปหมกนะเอาไปทำห่อหมกอะไรเงี้ยคือไออยากจะบอกว่าวันนั้นไอนึ่งแล้วก็ไปแช่ฟรีซไว้ตอนนี้ไอออกมาละลายนะคะไอจะผัดใส่ไก่นะคะผัดขิงนะทำผัดขิงเพราะว่าจะเข้ากับอากาศที่หนาวนะคะแล้วก็เพื่อต้านไวรัสด้วยนะคะสวีเดนตอนนี้พุ่งไป200นิดๆแล้วนะคะคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาน่ากลัวมากน่ากินนะสวัสดีค่ะนานๆเจอกันทีอาหารค่ำตอนนี้ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้ว What's good darling ขอบคุณครับพี่ขุนมีอัลฟาฟ่านางบอกว่านางต้องกินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเก่าไอมีพริกน้ำปลานะคะเพราะว่าผัดขิงมันก็จะรสชาติมันไม่มีพริกเนาะพี่ดอบอกกันนางบอกนางไม่กล้ามีทั้งพริกกะเหรี่ยงพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็พริกกะเหรี่ยงที่เป็นเขียวแล้วก็แดงเลิกงานมาเหนื่อยเราก็อยากจะกินอย่างนี้แพงจริงหรือเปล่าชมตัวเองวันนี้สังเกตเห็นผู้คนเริ่มตื่นตัวเรื่องไวรัสนะคะเราแอบเห็นลูกค้าที่อายุราวๆ 14-15 นะคะเขาใช้เจลแอลกอฮอล์ค่ะล้างมือตอนที่เขาไปดูพวกกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีมันเป็นช่วงที่อาจจะกลับบ้านไอ้ก็เห็นไอ้ก็ทำอย่างเงี้ยนิ้วโป้งให้แล้วก็บอกว่าบรอไอ้ก็พูดอย่างเงี้ยบรอแปลว่ากู๊ดนะเขาก็หัวเราะคิกครับนี่ชอบเป็นชนปกกันแล้วฮะพริกเราเผ็ดมากฉุนขึ้นจมูกอร่อยนะก็ต่อเลยที่สองกันแล้วมันเชื่อทอดซอสทำไมแต่น้องเล็กมันแอดแต่บรังกันมันหอมเต็มครับใช่ไงพี่ขุนอยากจะทดลองเอเนบอลาฟิสโซสอกลามซัสไอเอาพริกชี้ฟ้าเขียวให้แกค่ะอ
ätit chili? Jag vet inte. Nej, jag kan ta den nu. Den? Ja. Är det lunt i hunken, vet? Känner det? Den var stark. Ja. Oj, oj, oj. Nej, det är det. Vi nämnde då. Show them. You got red. Det är det. Ja, jag fattar inte hur man kan äta sånt. Det smakar inte gott. Gott? Nej. Ska inte det? Bäst är det. Här har jag. กินพริกได้ไม่เห็นจะอร่อยเลยเยอะแวร์มันหมอดเป็นดูหมอดไม่แย่หมอดที่กระดูกไม่เขาคงไม่จะตายฉันนี่ตัดเยอะแค่ชิ้นเดียวปิดไฟดีกว่าเพราะว่าพี่ขุนเขาจะไม่เอาอาหารเพิ่มคือบ้านไหนอะถ้ากินอาหารที่เป็นอาหารร้อนก็คือต้องให้ความร้อนมันร้อนจริงๆนะแบบแต่ก็ไม่ใช่ว่าร้อนแบบจนปากพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็เลยเวลาทำอาหารนะไอ้จะต้องอุ่นอาหารไว้ในเตาตลอดเพื่อให้มันมีความอุ่นราวๆ70-80 องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปละพริกชิ้นเดียวกลับมาแล้วจ้ะไอ้ก็เผ็ดนะแสบท้องเลยพริกกระเหรี่ยงเนาะซื้อเจลแอลกอฮอล์ขวดเล็กๆอะค่ะติดกระเป๋าเพราะของไอ้นี่คือที่บริษัทเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์อยู่แล้วเป็นจุดๆไปแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดแต่พี่ขุนอะเขาไม่ใช้แต่ก็พยายามขยันขยอให้เขาใช้ไอ้ก็ซื้อขวดเล็กๆให้แต่เขาไม่ถือไปทำงานเลยเดี๋ยวชอบแต่ทันสปริตทินเดย์วันเดย์มันดูถูกอินเตอร์แมร์อีฟิกอีเวสเกลเป็นยอมเป็นนักเรียนร้านแวกโอเคแต่ว่าที่ทำงานพี่ขุนก็มีแหละหมายถึงแบบเพราะพี่ขุนเดินทางโดยรถไฟไอ้ความหมายของไอ้คือสมมติว่าลงจากรถไฟปุ๊บอยากให้เขาใช้เลยอย่างเงี้ยแต่เขาคงจะแบบว่าไปล้างมือที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะที่ทราบเนี่ยเขาไม่มีการสต็อปเที่ยวบินจากอิหร่านหรือว่าจากอิตาลีอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันยังดำเนินไปตามปกติเลยแต่ว่าคนที่ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะวันละ40-50คนจากวันที่ไอออกคลิปไปวันนั้นใช่ไหมมันก็เพิ่มมาวันละ40อย่างต่ำ40อะค่ะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยจนวันนี้ตอนเลิกงานไอเปิดดูก็200นิดๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็คุยกันนะคะว่าตอนนี้คือเหมือนประมาณว่าแบบทุกคนเริ่มตื่นตระหนกแต่ว่า
ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเขาไม่ได้มีการกีดกันเที่ยวบินจากอิหร่านเพราะว่ายอดตอนนี้อิหร่านก็พุ่งสูงเลยนะคะรวมถึงอิตาลีด้วยแต่ส่วนของอิตาลีนี่คือรู้สึกว่าเมืองนั้นทั้งเมืองอะไรนะมิลานเอเดนมิลานโอซมซมสเตงโอนิโอเกียวิเฮตเดนซมบีบอเวนิสJag vet inte exakt vilka delar det är. Det är tror lite mer söderut faktiskt. Mm. Eller vad heter det, Florens där? Lombardiet. Lombardiet. Mm. แต่ว่าจากที่ไอ้อ่านข่าวอ่ะคนที่เขาติดเชื้อโคโรนาในสวีเดนก็คือคนที่เขาไปภาคใต้ของอิตาลีมานะคะแล้วก็ไปกันเป็นกวนเป็นแก๊งหรือว่าเอาสมมติเขารับเชื้อมาใช่ไหมเขาก็ไปติดคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะกว่าที่เขาจะรู้เนาะนั่นแหละประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะมันเพิ่มขึ้นทุกวันไงนั่นแหละก็คนที่เดินทางไปอิหร่านช่วงประมาณปลายเดือนมกรายอดคนที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่สต็อกโฮล์มเมืองหลวงนะคะส่วนใหญ่แต่ของโกเทนเบิร์กนี่ไอไม่ได้รวมอะค่ะแต่ไม่น่าถึง10นะคะไม่น่าถึง10ขอบคุณครับก็มีกันบรีฟริสก์ if the app did in your fair งั้นไปเนาะที่คุณอิ่มแล้วดูแลแมทโซวิสกับควอนเอฟจะชมยอบอร์พรอตะดูพอพรอตะพรอตะแอร์แต่สัมทีดิสโซดิบรีนเจแฟร์ดิแอนคือถ้าไอจะกินไปเล่าไปก็มันจะนานเนาะพี่คุณอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดีกว่าก็นี่แหละค่ะมาให้เห็นหน้าแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ไวรัสนิดหน่อยนะคะที่สวีเดนเนาะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะพรุ่งนี้อย่าหยุดถ้าอากาศดีจะขึ้นไปดูเห็ดอีกตอนแรกว่าจะทิ้งไว้2อาทิตย์แต่ว่าเริ่มคิดถึงแล้วเพราะว่าเห็ดที่เก็บมาครั้งที่แล้วกินแล้ววันเนี้ยจะสะพรอกกับซ้อนนอนค่ะเพื่อนเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวสเก็ตแรงนะค่ะไปดิจ๊ะงั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนช่องของเราค่ะชิวๆไปกับเรายังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับใครที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบชิวๆสวัสดีครับ That's all I can say